ก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซรามิกเช่นกันนะคะที่เมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าจำพวกแก้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าผู้รายงานกลุ่มนี้เป็นใครกันบ้างนะคะให้เขาแนะนำตัวพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะสวัสดีคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนกับผมนายกิติพงศ์มาเรื่อยๆและดิฉันนางสาวลิสาทวนบุญยพวกเราสองคนได้รับมอบหมายให้ออกมารายงานเรื่องแก้วสไลด์เลิศไหมคะเลิศไหมคะเลิศไหมอันนี้เป็นผลงานของทั้งสองคนนี้นะคะบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางว่าสไลด์ที่นำเสนอนี่นักเรียนเขาทำเองนะคะครูอยากให้เขาได้มีประสบการณ์ในการทำเองก็แก้วนะคะความหมายแก้วเป็นวัสดุเนื้อแข็งที่มีรูปลักษณะอยู่ตัวและเป็นเนื้อเดียวเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างฉับพลันของวัสดุหลอมหนืดซึ่งทำให้การแข็งตัวนั้นไม่ก่อผึกค่ะจดความหมายไปด้วยนะคะแก้วต่างกับเซรามิกอย่างไรมีลักษณะใสบริสุทธิ์ตรงมีความโปร่งใสและบริสุทธิ์ผิวค่อนข้างแข็งครับตรงนี้มีบอกไหมคะว่าแก้วนี่ทำมาจากวัสดุอะไรคะมีใช่ไหมเดี๋ยวมีต่อไปเชิญเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นความเป็นมาค่ะ 5,000 ปีก่อนคริสตกาลนะคะนักเขียนโรมันบันทึกว่าพ่อค้าชาวโพนิเซียนได้แวะพักที่ชายฝั่งของปาเลสไตน์และได้มีการก่อไฟโดยใช้เนตอนหรือที่เรียกว่าคาร์บอเนตของโซดาค่ะประวัตินี่คือให้นักเรียนรู้ไว้เฉยๆนะคะข้อสอบคงไม่ได้ออกนะคะรู้คร่าวๆว่ามันเกิดขึ้นเมื่อสมัยไหนอะไรโดยใช้เนตรอน2ก้อนแทนเตามาล้องหม้อซุปที่ตั้งอยู่บนไฟค่ะทำให้ก้อนเนตรอนหลอมละลายรวมกับพื้นทรายข้างล่างเกิดเป็นแก้วขึ้นจึงเชื่อกันว่าการค้นพบโดยบังเอิญนี้เป็นจุดกำเนิดของแก้วโดยฝีมือมนุษย์นั่นเองค่ะดูประวัติแล้วแก้วกับเซรามิกอะไรเกิดก่อนคะจริงเหรอเซรามิกเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะนี่อันนี้เกิดในสมัยโรมันนะคะต่อไปนะคะก็เป็น 3,500 ปีก่อนคริสตกาลค่ะตามหลักฐานที่ค้นพบคาดว่าแก้วที่ผลิตโดยมนุษย์นั้นในช่วงแรกจะเป็นพวกลูกปัดแก้วที่ผลิตในแถบอียิปต์และแถบเมโสโปเตเมียตะวันออกค่ะหรือที่เรียกว่าประเทศอิรักในปัจจุบันนะคะส่วนการทำเคลือบแก้วบนภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเริ่มพบในแถบเมโสโปเตเมียตอนกลางโดยการเผาหม้อทรายที่มีหินปูนเป็นองค์ประกอบแล้วเกิดการรวมตัวกับโซดาหลอมกลายเป็นเคลือบสีบนภาชนะค่ะต่อไปก็เป็น 1,500 ปีก่อนคริสตกาลนะคะถือเป็นจุดกำเนิดของการทำฮอโลกัสค่ะเนื่องจากพบชิ้นส่วนของถ้วยแก้วในอียิปต์ที่มีชื่อของฟาโรห์ทัสโมซิกทีปรากฏอยู่นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการทำแก้วในประเทศกรีกและจีนด้วยอีกด้วยค่ะต่อไปก็เป็น650ปีก่อนคริสตกาลนะคะมีการเขียนคู่มือการทำแก้วค้นพบที่ห้องสมุดของแอสซีเรียนคิงแอสเซอร์บานิเพิลค่ะต่อไปก็27ปีก่อนคริสตกาลถึง14ปีหลังคริสตกาลค่ะที่บริเวณซิดอนบาบิลอนช่างฝีมือชาวซีเรียได้ค้นพบวิธีการโบอิ้งซึ่งทำให้สามารถผลิตภาชนะหลายรูปแบบได้ปริมาณมากค่ะ